สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ที่มุมเดิมของเรานะคะพร้อมกับถุงแดงตรงนี้คาเทียนั่นเองก็วันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกซ์คาเทียชิ้นแรกของเรานะคะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะว่าข้างในนี้เป็นอะไรอ๋อก่อนที่เราจะไปดูข้างในนะคะก็ต้องมาบอกกันว่าทำไมเราถึงซื้อเนาะมานะคะก็เรานะคะอยู่ในกลุ่มFacebook นะคะตัวแม่ป้ายาแบนเขาก็มีคนมาบอกข่าวแหละว่าวันที่9ที่จะถึงนี้นะคะคาเทียจะปรับราคาขึ้นอีกแล้วแล้วก็ประจวบเหมาะกับคุณสามีนะคะติดของขวัญวันเกิดของขวัญวันครบรอบแต่งงานนะคะแล้วก็โอกาสอื่นๆเราก็เลยรวบยอดมาที่ชิ้นนี้เลยนะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรจิ้งกล่องเขาแบบว่าดีมากเลยนะคะแข็งแรงสีสวยมากข้างในนะคะจะเป็นกล่องข้างแบบนี้อีกเปิดเลยนะดื้อเป็นกำไรเลิฟรุ่นบางนะคะสีโรสโกไซส์17นะคะที่เราเลือกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ๋อก่อนจะดูชิ้นนี้นะขอบอกของที่ได้มาอีกนะคะด้านในก็จะมีใบเสร็จนะคะเดี๋ยวมาบอกราคากันอีกทีนึงแล้วก็ตอนนี้จะเป็นใบเซอร์ของกำไรชิ้นนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดข้างในมาก็จะบอกมีซีเรียลนัมเบอร์นะคะแล้วก็วันที่ซื้อแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์ในใบเซอร์นะคะจะตรงกับด้านในของกำไรนะคะจะมีสลักเลขอยู่แล้วก็เราติดของกับ SA ไว้ก็คือตัว Cleaning Kit นะคะเขาบอกว่าของขาดตลาดมากเลยก็เดี๋ยวรอดูอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็มีแจ้ง SA ไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปรับอีกทีนึงแล้วก็ตัวพาวช์ที่จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยได้รับทุกชิ้นตอนเขาเปลี่ยน policy ใหม่ตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วนะคะของที่ซื้อเนี่ยต้องมีมูลค่า 200,000 บาทขึ้นไปนะคะถึงจะได้พาวช์1ใบก็ไม่สามารถรวมใบเสร็จหลายๆชิ้นแล้วครบ 200,000 นะคะไม่ได้ก็คือต้องเป็นของชิ้นนั้นๆเลยที่มูลค่า 200,000 บาทถึงจะได้โอเคแล้วก็มาดูชิ้นนี้ของเราเลยนะคะเห็นไหมจะเป็นลักษณะวงรีนะคะแล้วก็ที่เราจะต้องแกะเขาออกมาก็ต้องดูตรงนี้นะคะที่จะมีนูนๆออกมาถ้าเป็นแนวตั้งก็คือแกะได้เลยนะคะไม่ได้ล็อกแล้วก็มาใส่แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะมาไขให้เป็นแนวนอนนี่ก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วตอนที่ไปลองเนี่ยก็ลองทั้งรุ่นบางแล้วก็รุ่นหนานะคะแต่ว่ารุ่นหนาเนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วก็หนักไปการใส่เนี่ยมันค่อนข้างยากคือต้องแกะออกมาเป็น2ชิ้นเลยแล้วก็เข้ามาประกอบแล้วก็ค่อยหมุนไขทั้ง2ด้านเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้อีกคนนึงเนี่ยมาใส่ให้เรานะคะเป็นรุ่นเลิฟแต่เราเลือกรุ่นบางมาเพราะว่ามันดูเข้ากว่าแล้วก็อย่างที่แจ้งไปอะค่ะน้ำหนักเบากว่าไม่เถอะค่ะอันนี้เราเลือกเป็นไซส์17มานะคะเพราะว่าตอนแรกลอง16แล้วรู้สึกว่ามันแบบพื้นที่มันเหลือน้อยเกินไปก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกใส่ไม่ค่อยสบายก็เลยเลือกไซส์นี้มาอันนี้เป็นสีโรสโกเขามี3สีนะคะมีโรสโกเยลโลโกไวท์โกแล้วก็ขอ SA ลองทั้ง3สีเลยค่ะจะขึ้นภาพให้ดูนะคะก็อีก2สีเนี่ยเป็นแบบมีเพชรเพราะว่าแบบไม่มีเพชรของเขาไม่มีก็เลยลองแต่ว่าลองดูแล้วก็ชอบสีโรสโกที่สุดเพราะ SA ก็บอกว่าโรสโกเป็นสีซิกเนเจอร์ของคาเทียนะคะก็เลยไม่ต้องคิดมากเลยเลือกสีนี้มาเลยนะคะแล้วก็สาเหตุที่เลือกไซส์นี้มาด้วยก็อีกเหตุผลนึงก็คือเขาบอกว่าถ้าจะใส่อีกชิ้นนึงเนี่ยไซส์นี้จะเหมาะกว่าเพราะว่าไซส์16มันจะเล็กไปแล้วก็เราก็ได้ลอง
ตัวที่มีเพชรด้วยนะคะเพชร6เม็ดก็ลองมาเทียบดูมันก็ไม่ค่อยได้ต่างดูไกลๆมันแทบจะไม่แตกต่างเลยก็เลยเลือกตัวชิ้นนี้มานะคะส่วนราคาก็รู้สึกจะห่างกัน 6-7 หมื่นได้ค่ะตัวที่ไม่มีเพชรกับมีเพชรนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงคือเพชร10เม็ดแต่ว่า SA ก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันจะไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวซิกเนเจอร์ของรุ่นเลิฟเลยนะคะถ้ามีเพชรก็คือเพชรรอบเลยโอเคเราก็มาบอกราคากันก่อนเนาะเราได้มาช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะราคาอยู่ที่ 146,000 บาทก็กำลังจะปรับราคาขึ้นวันที่9นี้แล้วนะคะใครสนใจก็รีบไปตามๆกันเลยนะคะSA ชื่อคุณหนิงนะคะที่ไอคอนสยามเราก็ตามมาจาก YouTube ของคุณเล็งนะคะก็เลยตามหาคุณหนิงคุณหนิงก็บริการดีแนะนำทุกอย่างเลยแล้วก็แนะนำวิธีทำความสะอาดว่าสามารถแช่ซันไลท์ได้20นาที20-30 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยมาล้างออกเขาก็จะขจัดคราบแป้งคราบโลชั่นต่างๆอะไรเงี้ยค่ะได้แล้วก็ที่คาเทียก็มีบริการทำความสะอาดเหมือนกันสามารถไปทำที่สาขาได้เลยนะคะฟรีตลอดอายุการใช้งานของชิ้นนี้เลยแล้วก็เรื่องรอยขนแมวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายคุณหญิงก็บอกว่าให้ใช้งานไปก่อนจนถ้าเกิดมันเยอะมากจนเรารับไม่ได้เนี่ยเราค่อยไปส่งทำทีเดียวนะคะจะกำจัดรอยขนแมวได้แต่ว่าเหมือนเขาจะแบบขัดออกไปอะค่ะมันก็จะทำให้เนื้อของตัวกำไลเนี่ยบางลงเขาก็ไม่แนะนำให้ทำบ่อยๆก็ถ้าเป็นเยอะๆทีเดียวก็ค่อยไปทำดีกว่าแล้วก็สามารถใส่ได้ติดตัวได้ตลอดเลยนะคะพวกแอลกอฮอล์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดนได้ไม่มีปัญหาใส่อาบน้ำได้ใส่ทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้ก็เรามองแค่เรื่องรอยขนแมวอย่างเดียวนะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่เราเลือกไซส์นี้มาก็คือเราอาจจะไปรับน้องอีกชิ้นหนึ่งมาเพิ่มนะคะแล้วก็ได้ขอคุณหญิงลองเหมือนกันว่าถ้าใส่อีกชิ้นหนึ่งคู่กันมันจะเป็นยังไงก็เป็นตามนี้เลยค่ะก็ใส่ด้วยกันคู่กันแล้วมันดูสวยมากเลยนะคะก็คิดว่าคงจะได้ไปตามน้องมาใส่คู่กันเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ก็ใส่ชิ้นนี้เดี๋ยวๆไปก่อนเนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังตัดสินใจนะคะว่าจะซื้อน้องคาเทียดีไหมนะคะก็ก่อนที่ราคาจะขึ้นอย่าลืมรีบไปตามกันนะคะแล้วคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย